ช็คหน้าหนูด้วยนะน้องคะแนนอะไรครับเนี่ยเด็กเด็กมอชอบ้างเนี่ยน้าบอกว่าต้องไปโรงเร็วนะเผื่อแบบกล้องอะไรมันมีปัญหาไปวันนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยต้องรีบไปค่ะแล้วความคืบหน้าคดีตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับก็คือหลังจากที่รวบรวมพนักงานสอบได้รวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ในส่วนของในส่วนของรถของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายก็คือจะต้องส่งตรวจให้ทางพิสูจน์หลักฐานเข้ามาทำการตรวจแล้วก็รอผลเกี่ยวกับของผู้ตายว่าการตายสาเหตุเกิดจากอะไรว่าทางแพทย์นิติเวชเป็นผู้ทำการตรวจนะครับส่วนอื่นก็คงจะต้องตรวจหลังจากที่ตรวจเกิดเหตุที่เกิดเหตุเมื่อวานซึ่งค่อนข้างชัดเจนว่าน่าจะเป็นการแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ต้องหาซึ่งขับรถเก๋งสีดำนะครับตอนนี้เราแจ้งข้อกล่าวหาตอนนี้ยังไม่สามารถแจ้งได้เนื่องจากได้รับการประสานจากญาติมาว่าเมื่อเช้าแจ้งมาว่าผู้ต้องหาอยู่ในสภาวะซึ่งเครียดซึ่งไม่แหกสามารถให้การอะไรได้ก็ยังประสานกับทางประกันภัยกับทนายความอยู่ว่าจะเข้ามาพบรับทราบข้อหาในภายหลังครับผมแต่ตอนนี้ผู้กรณีที่เป็นคนขับรถเก๋งนี่คือสามารถตั้งเป็นผู้ต้องหาได้เลยใช่ครับผมจับที่ตัวเหตุที่ตัวที่เห็นเนี่ยดูจากเครื่องหมายจราจรซึ่งผู้ต้องหาเนี่ยมันวิ่งมาในทางนะครับก็ค่อนข้างจะชัดเจนว่ากำลังผิดตามข้อกล่าวหาแน่นอนในเบื้องต้นข้อกล่าวหาที่เราแจ้งคือข้อกล่าวหาก็คือเบื้องต้นก็คงจะเป็นเรื่องของการขับขี่รถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและทรัพย์สินเสียหายที่เขาให้ความกับทางตำรวจเมื่อวานแล้วครับมันไม่ตรงกับภาพที่อาจจะให้การซึ่งก็อาจจะให้การยังไงก็ได้นะครับหลังจากที่อาจจะให้การทุกคนตกใจหรือซึ่งก็ไม่ทราบได้ว่าให้การอะไรเป็นไงแต่ว่าจากสภาพที่จากกล้องวงจรปิดที่ในที่เกิดเหตุซึ่งมันเป็นพยานหลักฐานชัดเจนครับต่อจากนี้ก็ดำเนินคดีอะไรยังไงต่อไปครับก็คงหลังจากแจ้งข้อกล่าวหาก็คงรวบรวมพยานหลักฐานส่งพนักงานให้การจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ศาลเป็นทำการฟ้องของผู้ต้องหาต่อไปทางฝั่งผู้เสียชีวิตทางญาติเข้ามาแจ้งอะไรไว้เพิ่มเติมไหมครับตอนเบื้องต้น